โอเคครับเกมที่สองเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วกับฉากนี้นะครับผมชื่อว่าลูนเบิร์กเนี่ยฉากเกมแรกนะเสมอไป 1-1 นะครับได้คนไป 1-1 วินนะเนี่ยครับเกมนี้เกมที่สองนะฮะโอ้แล้วนี่ครับมีการปิ้งปังปิ้งปังเกิดขึ้นแล้วนะฮะรถถังที่ใช้ครับเกมนี้นะไม่มีอาร์ตี้นะมีการปรับทับกันเล็กน้อยนะครับผมนะนี่ครับเอาไอ้สามมาแทนอาร์ตี้นะถ้านี่เห็นดูนะนี่ครับเนี่ยเข้ามายังไม่มีการตายเกิดขึ้นนะครับยังเสมอกันอยู่นะโอเคครับผมยังไงครับยังไงดีเอ๊ะยังไงดีนะฮะเอายังไงดีนะครับ MX ครับนี่ครับวิ่งเร็วมากเห็นแล้วน่าเล่นครับคันนี้นะฮะมันวิ่งไวจริงๆนะรถของฝรั่งเศสใส่ปริ้นครับหลุดครับงั้นพอดเกมก่อนนะหลุดนะฮะรีมครับก็นี่ครับวิ่งกันไป FMX นะก่อนในกรณีที่หลุดนะครับ2นาทีนะให้เดียวได้เข้ามานะถ้าเกิดว่าเกิน2นาทีนะครับเราจะรีนะฮะนี่ครับนี่ครับ2นาทีนะก็ยังซุ่มกันอยู่นะฮะสำหรับเกมนี้นะยังไม่มีใครทำอะไรกันได้นะครับเป็นเกมที่กดดันครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทีมชาติเป็นทีมที่มีฝีมือนะแล้วมันกดดันรอบชิงชนะเลิศนะครับนะต้องเน้นเต็มที่นะและตอนนี้ครับทางด้านทีม RTAE นี่ครับออมมาทางซ้ายนะเข้ามาเหมือนตรงกลางฉากนะครับเหมือนจะรอว่าแบบตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยเหมือนประมาณว่าจะบุกก็ได้จะป้องกันก็ได้นะฮะว่าจะเอายังไงนะครับซึ่งกับขวาเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครไปสปอยให้เลยนะยังไม่เห็นครับยังมืดสนิทอยู่นะครับยังไงครับเงียบครับซุ่มอยู่นะเนี่ยครับยังกดดันคุมพื้นที่อยู่ในโซนด้านซ้ายนะครับตั้งแต่ E1 นะฮะยาวไปถึงนั่นนะ E4 นะฮะนี่ฮะยังไม่เจอกันนะครับThank you.
ยังครับโอ้ยไม่เจอใครเลยนะนาทีที่4ครับตอนเล็ก4นาทีนะฮะไอ้ที่ผ่านไปแล้วตั้งกี่ทีเนี่ยเกือบ6นาทีนะฮะเกือบ5นาทีกว่าเกือบ6นาทีแล้วก็จะ6นาทีนะเนี่ยผมมองยากไกลเลยครับขออนุญาตนะเพราะเกมนี้มันจริงๆแล้วไม่ต้องพาก็ได้นะตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีที่วันนี้ที่7อ่ะเนี่ยนั่งนอนไปก็ได้ครับเพราะว่าเขายังดูเชิงอยู่นะมันจะมาตื่นเต้นมันก่อนตั้งแต่ตอนนี้ที่7นะครับนะนี่แล้วเจอเลยครับเนี่ยเหลือแค่3ทีสุดท้ายเนี่ยเนี่ยมันจะมันนะครับประมาณ 3-4 ทีสุดท้ายนะเพราะตอนแรกนี่เหมือนเป็นการดูเชิงกันก่อนนะว่าจะยังไงนะครับแล้วเห็นมาแว๊บเนี่ยตัวสปอตครับเข้ามาสปอยนะนี่เข้ามาสเกลนะเริ่มสเกลนี่ถูกต้องนะตัวสปอตเข้ามาสเกลนะครับโอเคครับก็ไม่กล้าครับได้แต่จดต้องนะยังไม่กล้าออกจากแผนที่นี้นี่ครับผมว่าการดูรถถังไอ้คันนี้ครับมันเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะเพราะมันวิ่งเร็วครับแล้ววิ่งเร็วมากด้วยนะแล้วปืนมันก็แรงนะรถถังฝรั่งเศสนี่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็เราสั่งสายฝรั่งเศสนี่อัปเกรดง่ายนะเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่สายมีแค่4สายนะนะมันลุกเลยเล่นง่ายนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นแห่เข้ามานะแล้วเนี่ยเจอแล้วโผล่ขึ้นมา1คันครับเนี่ยครับนี่ครับสปอร์ตเจอแล้วครับ S3 ครับ S3 เจอ F โอ้แล้วมาเป็นเส้นเป็นขบวนครับมากัน1 2 3 4 5คันครับมากัน5คันครับนะฮะทีม A ครับมา5คันครับและอีก2คันที่อยู่ไหนแล้วแคปฐานแล้วนะโอส่งมาดักกลาง5คันแล้วส่งไปแคปฐาน1คันครับนะแล้วก็เรียบร้อยนะไปแคปฐานแล้วก็โดนยิงตายไปเลยนะครับน่าจะเลยอีกคันนึงนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของที1ตายไปแล้วนะสามสิบสามเอ็ดสามสองสำหรับทีมไหนที่ได้วินแรกไปก่อนเนี่ยทำให้ได้เปรียบนะเพราะว่าถ้าเกิดได้วินไปก่อนเนี่ยเกมต่อไปนะแค่ยันเสมอเขาก็ชนะแล้วนะครับแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะน่าจะไปแล้วนะฮะเจออันเล็กเข้ามาสปอร์ตอย่างนี้ครับคงไม่อยู่แล้วครับโอ้แล้วโผล่มาแล้วครับสองคันสามคันนะฮะนี่ครับเอ็มเอ็กซ์เข้ามาเจอเป็นทีหนึ่งครับฮะทีหนึ่งนะฮะสปินฮาเดสครับโอ้แล้วโดนยิงไป1ทีครับยังไม่มีการตายเกิดขึ้นนะฮะสำหรับทางด้านทีม RTA นะครับส่วน RTAE เนี่ยไปแล้วนะRTA ไปแล้วนะ RTAE อยู่ครบนะครับผมชอบเล่นสีเลยแล้วตรงนี้ครับมาแล้วนะข้างหน้า1 2 3 4กันโอ้ยมากันหมดเลยครับและตัวเข้าฐานก็ออฟตุยหลังมานะเป็นนั่นนี่ฮะแล้วข้างหน้ามี MX FX หน้าเป็น IS หน้าที่ออมมาตุยหลังทางใหญ่นะเท่าที่เห็นในแผนที่นะครับออมเข้ามาแล้วครับผมยังไงฮะยังไงครับเวลาเหลือแค่30ครับยี่สิบแล้วนะฮะ18 17ครับ16 15 14 13 12โอ้แล้วไปแอบแปะหลังตึกก็เรียบร้อยไปทันทีเนี่ย2 1 17 6 5 4 3 2 1แน่นอนว่าเกมนี้เสมอกันอีกแล้วนะครับนี่ครับเสมอนะฮะเกมที่2ก็เสมอนะครับ